ฮ้ยใครเอาเทปอะไรมาติดที่นั่นไม่เคยมีนั่นในวันนี้เพิ่งมาได้ยินคนเดียวของพระหรือของโยมอ๋อนึกว่าของพระเหรอนึกว่าเป็นของพระในวัดนี่ไม่เคยมีน่าจะสร้างบ้านมาพึ่งไม่ได้ยินหนนี่ว่านั่นเอาอย่างนี้ไล่เบี้ยแหลกเลยอ่ะเออจะเป็นอะไรไปวะจงเอาให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นพิษเห็นขิงกันนั่นน่ะไม่เป็นไรถ้าเป็นของญาติโยมแล้วมีปัญหาล่ะถ้าเป็นของข้านี่ปัญหาใหญ่โตคือขึ้นเวลานี้ว่างั้นเลยตามไล่แหลกกำแพงแตกวันนี้เป็นอะไรต้องอย่างนั้นที่การรักษาศาสนาเรารักษาเล่นๆได้เลยเอาตอนนี้จะเริ่มพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะถ้าเราต้องการให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นศาสนาศักดิ์สิทธิ์เราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วให้กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเราจะปล่อยตามบุญตามกรรมศาสนาก็เป็นศาสนาเราก็เป็นเราใครถามก็ถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธมีแต่พุทธไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าพุทธอะไรมันก็เลี้ยวเลี้ยวไหลๆไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนั่นศาสนาพุทธพุทธคือผู้เช่นไรพุทธคือผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมมากในโลกธาตุทั้งสามนี้ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่มีความฉลาดแม้แต่กิเลสก็ต้องหมอบราบเพราะอำนาจของความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่ปราบให้เรียบราบไปหมดนั่นแหละพุทธจึงเป็นเรื่องสำคัญมากศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเราจะทำให้ศักดิ์สิทธิ์การปฏิบัติศาสนาถ้าจะทำให้ตัวปรากฏเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตามหลักศาสนาที่ท่านสอนไว้เราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ของเราให้จริงจังทำเลาะๆแหละๆทำเลี้ยวๆไหลๆสักแต่ว่าทำไม่จริงไม่จังผลที่จะได้ก็เป็นอย่างนั้นแหละเลาะๆแหละๆไม่จริงไม่จังไม่เป็นของจักติดทำตัวเราต้องทำให้จริงจังไอ้กิเลสอาสวะที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้มันเป็นชนิดไรมันเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงในบ้านเหรอมันไม่ได้เหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านนะสัตว์เลี้ยงในบ้านมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของมีความรักชอบเจ้าของมากไปไหนวิ่งติดตามปุบปับปุบปับเหมือนอย่างสุนัขตัวนึงวันนี้สามตัวเราให้ชื่อมันว่าโป้คนหนึ่งไอ้ปุ้ยคนหนึ่งไอ้ตั้งคนหนึ่งตัวหนึ่งสามตัวสามตัวนี้ไปไหนติดตามพระรักพระเพราะพระก็เมตตาสงสารมันเลี้ยงดูมันอาบน้ำอาบท่าให้นี่คือสัตว์มีความจงรักภักดีต่อคนสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราชนิดต่างๆพวกวัวพวกควายพวกม้าพวกหมาจงรักภักดีต่อเจ้าของทั้งนั้นไม่ค่อยทำอันตรายต่อเจ้าของแต่คำว่าอาสวะกิเลสนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นขึ้นที่ว่าอาสวะกิเลสแล้วไม่ว่าลูกว่าเฒ่าว่าเหลนว่าหลานว่าปู่ย่าตาทวดของกิเลสมันคือยักษ์ทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวสกุลยักษ์ก็คือกิเลสทั้งนั้นเพราะงั้นการที่จะปราบสิ่งชั่วช้าละมกที่ทำคนให้เสียนี่เราจะทำอย่างเล่นๆอย่างเลาะๆแหละๆไม่ได้ศาสนานำมันที่ประกาศสอนโลกสอนเพื่อจะให้ปราบสิ่งเหล่านี้ที่เป็นภัยต่อโลกให้หาความสงบร่มเย็นไม่ได้อยู่ทุกวันนี้แหละโลกถ้าปราศจากสกุลยักษ์นี่เสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกก็สงบร่มเย็นในตัวของเราเองก็ไม่วุ่นวี่วุ่นวายก่อความทุกข์ให้เจ้าของอยู่ตลอดเวลาครอบครัวผัวเมียก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันสังคมก็ยอมรับความจริงจากกันและกันนำไปพูดปฏิบัติทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นไปได้นี่เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบปรามปราบปรามสิ่งที่สกุลยักษ์นี่แหละอันนี้แหละตัวสำคัญมากที่ทำคนให้เสียอยู่ทุกวันนี้และยิ่งต่างคนต่างส่งเสริมยิ่งต่างคนต่างบำรุงให้มันมีกำลังวังชาแล้วมันยิ่งสนุกฆ่ามนุษย์ให้แหลกเหลวไปหมดเลยสดสดร้อนๆต่อหน้าต่อตาแล้วนี่ถือเป็นเรื่องโก้เรื่องเก๋ถือเป็นศิลปะละแปะไปแล้วทุกวันนี้มันเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องจำท่าเร็วซ้ำที่เป็นฆ่าศึกต่อศีลธรรมและศีลธรรมท่านตำหนิติเตียนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติตัวเองเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้จึงทำเล่นๆแล้วหล่อแหละไม่ได้ศาสนาไม่ใช่ศาสนาหล่อแหละคำสอนเป็นคำสอนที่แน่จริงเหมือนกับศาสนาอาวุธแต่ละชนิดชนิดนี้มีคุณภาพเต็มที่ของมันแต่ละชนิดชนิด
ศาสนธรรมของพระเจ้าเขามีคุณสมบัติเต็มตัวที่จะนำไปปราบความชั่วช้าลามกให้ค่อยหมดไปหมดไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยลำดับดังที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้การรับศีลถ้าเราจะพิจารณาทำผิวเผินก็รับศีลก็เพียงรับเป็นประเพณีเท่านั้นมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปานาติปาตาเวการไม่ฆ่าสัตว์รับแต่ปากแต่คนเป็นคนไปฆ่ากันมันก็เกิดความทุกข์ความเสียหายเดือดร้อนคิดหายไปพวงไปได้เพราะปานาเนี่ยเรารับแต่ปากเราไม่ทำให้สัตว์ติดตามหลักธรรมไม่ฆ่านั่นหลักธรรมท่านเราไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเราก็ไม่ฆ่าเราไม่เบียดเบียนมันก็สัตว์ติดเท่านั้นเองอทินนาของใครที่ไม่รักไม่ชอบไม่สงวนมีหรือมีรักสงวนเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ถ้าไปทำลายของกันและกันแล้วเป็นยังไงเกิดความเสียหายยังไงขึ้นมานี่เรายกตัวอย่างเพียง2ข้อเท่านั้น อันนี้คือตัวภัยตัวทำลายศีลธรรมตัวทำลายจิตใจตัวทำลายทรัพย์สมบัติของมนุษย์หรือสัตว์ด้วยกันให้แหลกเหลวไปหมดก็คือสกุลยักษ์นี่แหละมันมีตัวไหนตัวสุภาพไม่เคยสุภาพขึ้นที่ว่าสกุลยักษ์แล้วมันเป็นภัยทั้งนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีนี้การที่เราจะนำธรรมะอันศักดิ์สิทธิ์มาปราบมันมาชำระมันเราจะทำแล้วหรอกแล้วแหละมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ทันกันถ้าให้พี่น้องทั้งหลายพากันจำเอาไว้แล้วพึ่งปฏิบัติตัวทำอะไรทำให้จริงให้จังถ้าเราอยากเป็นคนดีเราต้องทำตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีทั้งที่เราเคยสวดอยู่เป็นประจำว่าสวัคขาโตภควตาธรรมโมแปลว่าพระธรรมอันพระภูมิยกภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนะชอบทุกอย่างถูกต้องแม่นยำหมดนำไปประกอบนี่ได้กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปรากฏเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใช้การใช้งานได้ให้เห็นประจักษ์ตาของเราเราก็เหมือนกันคนเราไม่ใช่จะมีคุณค่าอยู่เฉพาะเนื้อหนังมังสังเท่านั้นนะไม่ใช่จะมีคุณค่าอยู่เฉพาะคำว่ามนุษย์มนุษย์แต่มีคุณค่าอยู่กับกิริยามารยาทการแสดงออกอัตยาศัยใจคอเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องสนับสนุนและเป็นเครื่องประคับประคองมนุษย์เราจึงมีคุณค่าเหนือสัตว์ได้ถ้าว่ามนุษย์ปราศจากธรรมเสียอย่างเดียวไม่มีใครเลวเกินมนุษย์เราแหละเพราะมนุษย์เรานี่ฉลาดสามารถที่จะทำความชั่วช้าลามกคิดหายไปรวมได้ทุกแง่ทุกมุมซึ่งสัตว์ทั้งหลายเขาไม่สามารถทำได้แต่มนุษย์เราทำได้ถ้าปราศจากศีลธรรมในภายในใจกายวาจาที่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะนั้นมนุษย์เราจึงมีคุณค่าอยู่ที่ศีลธรรมประดับกายวาจาใจถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วก็เอาเนื้อเอาหนังนี่ไปจ่ายตลาดลองดูสิสู้สัตว์ได้ไหมเวลาสัตว์ตายเอาเนื้อหนังเข้าไปจ่ายตลาดกลายเป็นเงินเป็นทองเป็นอาหารการบริโภคสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาแต่เอาเนื้อมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้นะเอาเนื้อมนุษย์โยนเข้าไปในตลาดที่ตลาดแตกคือเลยดีไปดีบ้านร้างเมืองร้างไปหมดเพราะเขากลัวผีเขาไม่ได้สนใจกับเนื้อหนังมนุษย์ว่าเป็นอาหารอันอเด็ดอร่อยอะไรเลยแต่เขาจะสะดุดใจทันทีว่านี่คือผีเนื้อผีนั่นมนุษย์มีคุณค่าอะไรไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่เนื้อที่หนังมังสังอะไรเลยแต่มีคุณค่าอยู่ที่ศีลธรรมประดับมนุษย์ต่างหากเพราะฉะนั้นเราถ้าต่างคนต่างต้องการมีคุณค่าต่างความต่างคนต่างมั่นใจในตัวเองถ้าให้เกิดความอบอุ่นแล้วจงพยายามรักษาศีลธรรมด้วยกันเราก็เย็นคนนี้ก็เย็นคนนั้นก็เย็นคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดี1กับ1บวกกันเป็นเท่าไหร่นี่ก็คนดีนั่นก็คนดี1กับ1บวกกันเป็น2คนดีแล้ว3คนดี4คนดีบวกกันเป็นเท่าไหร่เป็น7คนดี100คนดี200คนดีบวกกันเท่าไรเป็น300 400เข้ามาแล้วที่นี่ต่างคนต่างดีทั่วโลกทั่วสงสารเลยกลายเป็นดีมากไปที่ไหนมีแต่ของดีมีแต่คนดีกิริยาอาการทุกสิ่งอย่างดีไปหมดแล้วโลกไหนจะมีความชุ่มเย็นหันษาหรือมีความรื่นเริงบันเทิงสงบร่มเย็นยิ่งกว่าโลกมนุษย์เราที่มีศีลธรรมและมีคนดีประจำโลกเต็มโลกนี้หาไม่ได้แล้ว เราก็ไม่จำเป็นจะต้องตะเกียกตะกายไปที่ไหนอยากไปที่นู่นอยากไปที่นี่ไม่จำเป็นยังต้องอยากไปการที่คนที่อยากทุรนทุรายอยากย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่ที่ไหนที่ไหนนั้นเพราะเห็นว่าสถานที่อยู่เดิมของตนขาดตกบกพร่องขาดนั้นขาดนี้ไม่พออยู่พอกินพอใช้พอสอยก็ให้เกิดลังเลสงสัยภายในใจว่าไปอยู่ที่นั่นน่าจะดีไปอยู่ที่นี่น่าจะสมบูรณ์ผลจึงย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่นั่น
ถ้าว่าสมบูรณ์ผลน่าไปทำไมให้เสียเวลาย้ายบ้านย้ายเดือนแต่ละครั้งละผลละหนนี้แทบเป็นแทบตายมีคนเราเมื่อมีความสุขอันสมบูรณ์ผลเพราะต่างคนต่างดีต่างคนต่างสั่งสมความสุขความสงบสุขร่มเย็นมาสู่บ้านสู่เมืองสู่ประเทศชาติของเราแล้วชาติไหนจะดียิ่งกว่าชาติเราคนไหนจะดีกว่าเราที่เป็นคนดีอยู่แล้วความสุขที่ไหนจะดีกว่าคนดีมีความสุขนี้แน่นี่แหละการทำตัวของคนให้ตัวคนให้ดีถ้าดีต่างคนต่างทำดีบวกกันแล้วก็ดีมากตรงกันข้ามคนนั้นก็เลวคนนี้ก็เลวบวกกันเป็นยังไงสองคนหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเป็นสองเป็นสี่เป็นหกเป็นร้อยเป็นพันมีแต่คนทั่วมีแต่คนเลวสุดท้ายก็เลวมากเลวมากก็เหลวมากแล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความเลวคนเลวไม่ได้ก่อความสงบร่มเย็นให้แก่กันนอกจากความก่อความเดือดร้อนคิดหายต่อกันเท่านั้นจึงมีตั้งแต่ความทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะความเร็วคนเร็วสั่งสมขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ที่ไหนก็ไม่ได้มีกระเทือนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราทุกข์แหละมนุษย์เราทุกข์นี่กระเทือนจนกระทั่งถึงสัตว์จะว่าแต่กระเทือนถึงกันกันเลยแม้สัตว์เดรัจฉานก็เดือดร้อนวุ่นวายเห็นมนุษย์ไปไหนนี่แตกคือแตกคือเราเคยเห็นไม่ใช่เหรอเดินไปเดินไปที่ไหนมนุษย์เดินไปไหนเดือดสัตว์แตกคือหืนเรายังยิงอยู่แล้วว่าเรามีศักดิ์ศรีว่าเป็นมนุษย์ถ้าความจริงนั้นสัตว์ทั้งหลายนะเขาสาปแช่งเราจะตายอยู่แล้วเวลานี้สาปแช่งคนไม่มีศีลธรรมคนมีศีลธรรมก็เลยกลายถูกสาปแช่งไปด้วยว่าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์หูสั้นยักษ์หูสั้นนั่นไปที่ไหนกัดเลื่อยกินเลื่อยฉีกเลื่อยยิงเลื่อยฆ่าเลื่อยชิบหายปลายปวงไปหมดที่นี่สัตว์ทั้งหลายเขาก็กลัวตายเขาก็วิ่งหนีสิเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอมนุษย์ที่ไหนสัตว์เขาแตกคือเพราะเขาเห็นยักษ์หูสั้นไปหาเขาแต่เรายังหยิ่งว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เลยมนุษย์ไม่มีศีลธรรมสัตว์ก็กลัวสัตว์ก็เกลียดอย่าว่าแต่มนุษย์ด้วยกันจะเกลียดกันเลยนี่เราตัวเราเองก็ตำหนิติเตียนเราได้เพราะฉะนั้นเพื่อความอบอุ่นเพื่อความมั่นใจตัวเองเพื่อความภูมิใจตัวเองจงนำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้จริงให้จังให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ด้วยการบังคับบัญชาฝึกฝนทรมานตนเองจะเอาท่าใดก็ตามเห็นไหว้พระวันหนึ่งในวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะให้ได้ไหว้พระทุกวันหรือทุกคืนก็เอาให้ได้จริงจังอย่างนั้นแล้วเวลาหนึ่งเราจะภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจของเราจะเอาสักกี่นาทีเอาบังคับตัวเอาให้ได้นี่แล้วอยากทำสิ่งใดที่เป็นของไม่ดีเราไม่ทำความอยากทำมันมีกำลังมากมันรุนแรงแต่การอยากทำอันนั้นเป็นอยากทำทำความเสียหายการห้ามตามเพื่อไม่ทำความเสียหายเราต้องมีกำลังมากหักห้ามตัวเองให้อยู่ในเงื้อมือนั่นเรียกว่าเด็ดเรียกว่าดัดเรียกว่าจริงเด็ดทั้งชั่วเด็ดเท่าไหร่ยิ่งชั่วเด็ดทั้งดีเด็ดเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นเข้มแข็งเท่าไหร่ยิ่งดีเผ็ดร้อนเท่าไหร่ยิ่งดีทั้งดีถ้าเป็นทั้งชั่วเผ็ดร้อนเท่าไหร่ยิ่งเร็วนี่ธรรมะกับกิเลสจึงเป็นคู่แข่งกันจึงเป็นข้าศึกกันถ้าหากว่าจะมีกำลังตั้งแต่ฝ่ายกิเลสอาสวะอย่างเดียวธรรมะไม่มีกำลังก็ปราบกิเลสไม่อยู่โลกนี้ก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เต็มไปด้วยกองฟืนกองไฟธรรมะมีกำลังปราบกิเลสให้อยู่นะแล้วเมื่อกิเลสสงบราบคาบลงไปประชาชนก็ชุ่มเย็นตัวเราเองก็ชุ่มเย็นเพราะฉะนั้นขอให้เอาธรรมะเข้าไปปฏิบัติตัวเองเผ็ดๆร้อนๆเด็ดๆเด็ดไปเถอะไม่เป็นไรเด็ดเพื่อคุณงามความดีเด็ดเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเด่นเด็ดเท่าไรยิ่งภาคภูมิใจตัวเองนั่นแหละการแสดงทำให้พี่กล่าวทำให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็พูดไปมากมาหน่อยเหนื่อยหมดหัวใจเพราะเป็นโรคหัวใจอยู่จึงขอยุติเพียงเท่านี้แล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญลงหัวใจพอพูดลงไปเหนื่อยลงอ่อนลงอ่อนลงมึงต่อไปนี้จะให้พรนะให้พรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังสุหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามนิโชติ
อระโสยาถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริตนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังภาวะตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต